ขอให้มั่นใจรังสิตนะครับเราจะทำให้ดีเพื่อลูกหลานนักเรียนนักศึกษาของทุกๆคนนะครับพี่น้องนะครับส่วนตัวแล้วผมเชื่อว่าครูแนแนวนี่สำคัญมากสำคัญมากๆเลยนะครับตัวผมเองก็เคยทำโครงการครูแนแนวสัมพันธ์มาเมื่อ15ปีที่แล้วนะครับเพราะผมเชื่อว่าเป็นทิศทางที่ให้เด็กนั้นค้นพบศักยภาพตัวเองนะครับก่อนที่จะพูดก็คือว่ามหาวิทยาลัยรังสิตเนี่ยเกิดมา38ปีแล้วต้องขอบคุณหลายๆท่านที่ผ่านมาที่ช่วยให้มันประสบความสำเร็จถึงปัจจุบันนี้นะครับท่านดร. อาทิตย์อุไรรัตน์ผู้ก่อตั้งนะครับผู้บริหารต่างๆนานาคุณครูอาจารย์ต่างๆที่ทำให้มาถึงสำเร็จถึงทุกวันนี้นะครับแต่หัวใจของเราก็คือว่าเราก็คือต้องดูแลเด็กให้ดีครับดูแลเด็กให้ดีส่งเสริมเด็กให้ดีอุ้มฟูให้ดีพัฒนาให้ดีจนเขาเติบใหญ่ไปเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตในขณะที่เขาอยู่กับเราเราก็จะต้องดูแลเขาให้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรต่างๆเราก็จะหาหลักสูตรที่คมเข้มยิ่งขึ้นนะครับชัดเจนยิ่งขึ้นซึ่งเด็กๆจบไปก็จะมีวิชาชีพที่ดีรวมถึงคุณภาพต่างๆภายในหลักสูตรนั้นไม่ว่าจะเป็นคุณครูอาจารย์อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้สถานที่เราก็ต้องดูให้ได้ดีให้ได้คุณภาพนะครับก็เลยอยากจะเรียนพี่ๆน้องๆนะครับว่าขอให้มั่นใจรังสิตนะครับเราจะทำให้ดีเพื่อลูกหลานนักเรียนนักศึกษาของทุกๆคนนะครับแล้วจะทำให้เด็กเขาเห็นว่าสิ่งที่เลือกเรื่องเรียนมันมี2แบบที่หนึ่งละแพชชั่นมากทำในสายวิชาชีพหรือวิศวกรรมศาสตร์หรือโครงการแนแนวสัมพันธ์นะคะเป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยจัดมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2544จนทั้งมาถึงปัจจุบันก็20กว่าปีที่ผ่านมานั่นก็คือการเร็งเห็นความสำคัญของอาจารย์แนแนวที่จะต้องนำข้อมูลความรู้ต่างๆนะคะในเรื่องของหลักสูตรสื่อการเรียนการสอนต่างๆของมหาวิทยาลัยได้ไปบอกกับเด็กๆนะคะว่าการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยนั้นมีสาขาวิชาอะไรบ้างซึ่งนักเรียนก็สามารถที่จะเลือกแล้วก็รับรู้ข่าวสารแล้วก็เลือกสิ่งที่เป็นคณะที่ชอบแล้วเป็นคณะที่ใช่ในสิ่งที่ตัวเองชอบเพื่อเข้ามาต่อยอดอนาคตของตัวเองในระดับมหาวิทยาลัยต่อไปค่ะในความรู้สึกของครูก็คือมหาวิทยาลัยรังสิตเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำซึ่งไม่มีอะไรแพ้มหาวิทยาลัยของรัฐชั้นนำเลยซึ่งมหาวิทยาลัยรังสิตเนี่ยมีคณะสาขาหลากหลายมากให้นักเรียนได้ค้นพบศักยภาพของตัวเองเป็นมหาวิทยาลัยที่เราพูดได้เต็มปากว่าเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำเราส่งลูกมาส่งลูกๆมาเรียนเนี่ยไม่เคยมีใครผิดหวังก็ประสบความสำเร็จไปประกอบอาชีพของตนเองมาได้อย่างสง่างามโครงการแนแนวสัมพันธ์เนี่ยค่ะก็ทำให้เราเนี่ยได้มาเจอคุณครูแนแนวจากทั่วทั้งประเทศนะคะแล้วก็ได้มาพูดคุยเกี่ยวกับปัญหานักเรียนหรือข้อมูลต่างๆที่แลกเปลี่ยนการทำงานกันแล้วก็บวกกับการที่เราได้มารับความรู้ใหม่ๆจากโครงการแนแนวสัมพันธ์ครั้งนี้ด้วยค่ะถ้าพูดถึงในเรื่องของเนื้อหานะครับในการอบรมในครั้งนี้ด้วยมันเป็นเหมือนนำเทคโนโลยีใหม่ๆโดยเฉพาะในเรื่องของ AI นะฮะเอาไปปรับใช้ในยุคสมัยนี้มันทันกับเจเนเรชันของเด็กด้วยในนามคำว่าครูแนแนวเนี่ยต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับยุคทันสมัยรวมถึงตัวเด็กด้วยข้อมูลที่เราได้เนี่ยแน่นอนฮะเราเอาไปปรับใช้ได้อย่างแน่นอนแล้วก็เชื่อว่าข้อมูลในวันนี้ครบถ้วนแล้วก็สามารถเอาไปปรับใช้ให้กับเด็กได้อย่างแน่นอนครับ